ระหว่างดาบเอ็นชาร์ปและดาบที่ไม่เอ็นชาร์ปอันไหนมันจะโกงกว่ากันในวันนี้ผมจะมาทำให้ทุกคนดูนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้สุ่มกราวิตี้เคนและติดไฟไปไม่รู้ว่าคลิปนั้นปล่อยหรือยังน่าจะปล่อยแล้วนะไม่งั้นคลิปนี้คงไม่ได้ปล่อยนะครับคลิปนั้นเนี่ยผมได้สุ่มกราวิตี้เคนและติดไฟไปผมได้พูดไปว่าอยากให้พี่ทำดาบที่ยังไม่เอ็นชาร์ปและดาบที่เอ็นชาร์ปเวียดกันหรือเปล่าแน่นอนมีคอมเมนต์ว่าอยากให้เอ็นชาร์ปนะครับเอ้ยไม่ใช่สิมีคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำให้ดูเดี๋ยวมันจะมีคอมเมนต์ได้ไงวะกูยังไม่ปล่อยคลิปนั้นเลยแม่งคลิปยังไม่ปล่อยเลยแต่ผมเชื่อว่าคนดูต้องชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีใครทำคลิปแนวนี้เลยไม่แค่พีซเท่านั้นใช่ไหมอินโดน้องวันนี้ผมกับอินโดจะมาเป็นตัวแทนให้นะครับเพราะว่ายังไม่มีใครทำคอนเทนต์นี้ใช่ไหมอินโดใครทำตามแสดงว่าก๊อปอุ้ยไอ้เหี้ยผมว่าผมจะเลิกพูดคำหยาบแล้วโอเคผมจะพยายามลดคำหยาบให้นะครับน้องๆมาเดี๋ยวอันดับแรกก็คือเราต้องไปดูก่อนว่าทูชิตะของผมเนี่ยบวกอะไรมาบ้างนะครับทูชิตะที่ไม่ตีบวกก็จะไม่ได้อะไรเพิ่มมานะครับดาเมจแบบดีฟอลต์เดิมสกิลคูดาวแบบเดิมๆเลยอะครับแต่คนที่ตีบวกแล้วก็จะติดไฟแบบผมอะไรนะอย่าบูลลี่ดิพี่โอเคโอเคไม่บูลลี่ว่ะเฮ้ยปากดิน้องที่กำลังพูดกับคนดูอยู่ทูชิตาผมได้ตีบวกจนติดไฟนะครับนั่นก็หมดไปหลายหมื่นโลบ้างนะครับถ้าใครได้ดูคลิปไม่รู้แม่งคุ้มหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาเรามาดูก่อนว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแปลไทยและอ่านให้ทุกคนดูนะอันดับแรกเลยก็คือเราได้เบิร์นติดไฟมาในฮิตสุดท้ายเป็นเวลา4วินะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าเราตี1ทีหรือว่าฮิตสุดท้ายนะครับจะเปิดเผาผ่านดาเมจ4วิก็คือการเผาไหม้นะครับเป็นเวลา4วิเอาง่ายๆก็คือถ้ามีฮาคิเกาะก็จะลดเป็นเวลา4วินะครับเอาง่ายก็คือ4วินี่มันหลบได้กี่ทีวะประมาณ 3-4 ทีมั้งแล้วก็อันที่2ที่ผมได้นะครับอันนี้เป็นเอ้ยทำไมมันเขียนว่าความโกรธอันนี้ก็คือเราจะเกรดได้เร็วขึ้นนะครับเอาง่ายเราจะเปิดเผาวิ4ได้เร็วขึ้นอันที่3อันนี้ก็คือเลเวลสัตว์ร้ายเจาะเกาะนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเบสเลเวล3นี้จะเป็นเจาะเกาะ 9% นะครับส่วนอันนี้เนี่ยเพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับยูเซอร์ 6% ง่ายๆคือตีแรงขึ้น 6% ชาร์ปอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับคือมันเป็นของ NPC เนี่ยอ่านดูก็รู้เนี่ย Death to NPC by 6% นี่ไม่ต้องสนใจมันนะครับส่วนอันนี้ก็คือถ้าเราโดนความเสียหาย 4% ก็จะเพิ่มเป็น energy ให้เรามานะครับง่ายๆคือถ้าโดนตีปุ๊บenergy ของเราตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมานานั่นแหละเพิ่มขึ้น 4% นะเท่าไหร่วะทุกการโจมตีที่โดนรับ 4% น่ะจะเพิ่ม energy มานั่นแหละแม่งมันน่าจะมีแบบยิ่งโดนตียิ่งแรงนะอินโดนะอันนี้น่าจะเฟี้ยวแต่ว่าเอาพิเศษที่โกงที่สุดของทูชิตะก็คือติดเบิร์นนะครับอินโดว่าอินโดจะสู้ได้หรือเปล่าเอาแต่เอาตรงๆแล้วทูชิตะที่ไม่ติดเบิร์นดาเมจมันก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีติดเบิร์นหรือมีจอกเกาะเลเวล3ของผมเข้ามาอีกเนี่ยโคตรโกงอะเกาะฮาคิเกาะก็ซวยอะไรไม่ได้โกงเวอร์แต่ก็มาดูกันนะครับว่ามันจะโกงสักแค่ไหนนะครับทุกคนก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแน่นอนว่าอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันสั้นคุง พูดเร็วเกินลิ้นพันกันแน่นอนว่าไก่ตันสั้นคุงก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับลิงเว็บจะอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับในกล่อง199ตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปย้ำว่ามีสิทธิ์นะครับถ้าไม่ได้รหัสเทพก็ทุกคนก็จะได้7หมัดไปแทนนะครับทุกคนส่วนกล่องตรงนี้นะรหัสเทพ 100% เนี่ยผมได้เอารหัสเทพใส่นะครับบางวันที่รหัสมันโหดผมก็จะใส่ราคา999แต่วันไหนรหัสที่โหดแต่ก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่ผมก็จะใส่888ไปนะครับราคานะอันนี้คือหมายถึงราคานะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับน้องๆจะเข้าโอเคเข้าคลิปกันกูขายของเก่งจริงๆเลยช่วงนี้เฮ้ยทุกคนปิดเทอมกันยังวะผมอยากรู้อินโดเปิดเทอมยังอ่ะเอ้ยอินโดเปิดเทอมยังไม่ใช่ปิดเทอมสิอินโดเปิดเทอมยังยังไม่เปิดหรอเปิดวันไหน16เดือนนี้ไม่ป่ะธันวา16พ่อมึงไปเปิดไปโอ้ไม่ใช่โทษทีนะครับทุกคนคำหยาบ16พฤษภาหรือเปล่าไปเปิดธันวาเสยนี่ออกเรียนเถอะอย่างนั้นอ่ะอันดับแรกอินโดมาตีพี่ก่อนทีนึงเดือนนี้ใช่ไหมอีกกี่วันเนี่ย อีก5วันอินโดใกล้แล้วอินโดใกล้จะไม่มีเวลามานั่งเล่น Minecraft แล้ว kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเรื่องอินโดลดไปเท่าไหร่อินโดจำนะมาดูว่ามันจะขึ้นดาเมจเท่าไหร่นะครับทุกคนตีทีเดียวนะโอ้ทีเดียว 2,422 แต่ว่าถ้าเปิดไฮคิดตะกี้นี่ก็คือมันหลายฮิตอยู่นะใช่ไหมอินโดมันแบบปึ๊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 บเลยอ่ะใช่ไหมอินโดมันตีมันตีกี่รอบอย่าเพิ่งอินโดหญิงนิ่งก่อนพี่ขอตีอีกรอบนึงก่อนทุกคนนับช่วยกันนะครับ12ทีเหรอมันโดนดาเมจ12ครั้งใช่ป่ะเป็นเวลา4วิใช่ๆ12ครั้งไฮคิดเนี่ยมันเปิดแล้วมันหลบได้กี่รอบวะ
ค่กี่รอบเองนะ12ครั้งนี้ฮาคิน่าจะผุหมดนะครับทุกคนใช่ไหมคือใครรู้บ้างว่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยอีโดลองตีพี่ดิฮาคิสังเกตใช่อีโดตีพี่ดิทีเดียวก็ฮิตเดียวอะครับดาเมจขึ้นเท่าไหร่อีโด1,500เหรอมึงจะอยู่นิ่งๆไม่เป็นหรอวะมึงจะโดดไปโดดมาเพื่อเฮ้ยอันนี้มันเปลี่ยนมันเกี่ยวกับเรื่องค่าหัวด้วยนะครับทุกคนผมตีทีนึงเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ1,400ถึงเอ้ย2,400ถึง2,300นะเนี่ยดูเอ้ยอินโดตีทีเดียวของพี่2,000แล้วก็มันมาอีก400นี่ก็คือเป็นดาเมจเผาไง4วิโอ้โหแม่งอย่างโกงเอ้ยกูบอกให้มึงอยู่นิ่งๆมึงจะดิ้นเพื่ออะไรเนี่ยเออกูผมยิ่งไม่อยากพูดคำหยาบอยู่ดิเด็กนี่มันยิ่งมึนนะครับทุกคนเดี๋ยวลองสกิลแรกปึ๊บโอ้โห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  5,200 ไอ้โดเจาะพี่เอ้ยอย่าพึ่งไอ้โดเจาะพี่มาตะกี้นี่ 5,200 นะครับทุกคนเท่าไหร่อินโด 3,400 เฮ้ยไม่มันครึ่งของครึ่งเลยนี่หว่าใช่ป่ะมันครึ่งของครึ่งเลยเอ้ยมึงอยู่นิ่งๆนี่น้องมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นโรคเหรออยู่ไม่นิ่งมาสกิล X โชรอดาเมจเผานะครับทุกคนไปอยู่ที่ 3,896 มาอินโดสกิลเดียวนะสกิล X 2,600 เฮ้ยมันก็ห่างกันเยอะเนี่ยแล้วของผมมันเป็นเจาะเกาะได้ไงคนดูโจมตีโดยไม่สนการป้องกันนะครับอ่ะก็คือถึงจะเปิดไฮคิดแต่มันก็จ่อเข้าเนื้อเน้นๆอยู่ดีเออลองเปิดดูดิแล้วเขาลองเปิดเผาเลยเผาเงื่อนมันอ๋อถ้าเผาเงื่อนถ้าโดนดาเมจจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหม 1,500 ว่ะก็เท่ากับการโจมตีอินโด1ทีเลยไอ้โดลองตีพี่เลือดขึ้น 1,300 เต็มเต็มตีธรรมดา 1,300 เหรอไหนตีธรรมดาใหม่ดีเหรอใช่ถ้าเปิดไหนตีใหม่ธรรมดานะ 1,500 อ๋อของพี่ตีธรรมดาเท่าไหร่วะ 2,000 2,400 เอ้ยอย่างโกงอ่ะเอาเฮ้ยมันเกณฑ์เร็วจังวะมาเลยโดนมา1-1กันสรุปก็คือดาเมจผมเนี่ยเหนืออยู่กว่าประมาณสักเกือบ 50% นะครับเหนืออยู่ 30% เลยเอาง่ายคือ3เท่าเลยนะครับทุกคน3เท่าของดาเมจที่ไม่ตีบอกจะทำได้นะเป็นไงแล้วเจาะยาวๆแม่งไม่โดนต้นแรงยังไม่โดนเลยจะมาแรงอะไรล่ะเฮ้ยปิงปิงเซิร์ฟอย่างปิงโอกีตาพี่ก็ตีบอกเหมือนกันนี่เนาะเป็นดูดเลือดโอ้ยโอ้ยอันนี้แค่โดนแบบจิ๊บๆนะแค่โดนแบบถากๆอ่ะ 3,000 น่ะอันนี้ตรงช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นเผาเงือกนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเรา PVP เนี่ยอัตราที่เราจะเจอคนเล่นเผาเงือกค่อนข้างน้อยนะครับแต่นี่อินโดแบบอินโดทำไม่เป็นหรออินโดหรือไม่ทำใหม่ฮะทำไมไม่ทำใหม่ตอนนี้โอ้โหเฮ้ยอินโดพี่ขอลองหน่อยดิดาเมจ2สกิลนี่มันจะดาเมจเท่าไหร่วะอินโดอัพมาให้เลือกดิฟาร์มดูเลือดก่อนดูเลือดดูเลือดเรามาดูว่าถ้าตอนเกตเนี่ยดาเมจขึ้นอีกนะครับใช่ไหมอินโดเนี่ยบวกมา255เลยครับตอนเกตนะถ้าเราอัพสายผลแล้วแต่ว่าดาบเรามันจะดาเมจขึ้นเป็น 2,800 เลยนะครับตัวอันนี้ผมเป็นอัพสายดาบไงดาเมจก็จะน้อยกว่านะลอง2สกิลเลยโดยอย่าเปิดเผานะเท่าไหร่โอ้โหโอ้โห 10,000 10,000 น่ะเป็น 10,000 เลยอะไรนี่ของพี่เนี่ยดูเลือดเลเวล3ปืนมันตีบวกได้นะอินโดรู้หรือเปล่ารู้ดิแปะ โอ้ยเย็ดจริงเดียว จริงเดียวที่ 5,000 กว่าโอเคมาเดี๋ยวรอเกตหมดเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลใส่อินโดโดยที่ยังไม่เกตนะครับเรามาดูว่าดาเมจมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเฮ้ยคลิปนี้มีสาระเนี่ยใช่ไหมอินโดใส่ PVP น่าจะชอบกันนะครับคลิปนี้สาระเน้นๆเลยเมื่อก่อนผมทำคลิปแนวนี้บ่อยมากนะอะไรนะพี่แต่ที่รู้วันนี้พี่บีดไหมครับผมอ่ะเออวันหลังค่อยอัดแม่งอัดไมค์ครับ3วันติดกันกูหัวจะระเบิดนะครับทุกคนไมค์ครับอัดนานนะเป็นชั่วโมงอ่ะ2สกิลดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะอันนี้คือเผาปลาด้วยนะถ้าเป็นเผาอื่นเนี่ยผมไม่อยากจะคิดสภาพนะครับน่าจะปางเบาะเปาะเลยแหละ1ฟึบเฮ้ย9,700เลยนะเกือบตายเหรออินโดเลยครึ่งอีกนี่ขนาดเผาปลานะใช่ไหมอินโดลองกดเผาปลาตอนที่พี่ตีมาเดี๋ยวรอเลือดอินโดเต็มก่อนนะครับลองกดเกตตอนพี่ตีนะ
มาเลยดาเมจเราจะดูได้จากตรงนี้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยมันกันดาเมจครึ่งนึงเลยเหรอนี่ไอ้เหี้ยผมเพิ่งรู้ว่าเผ่าปลามันกันดาเมจไปครึ่งนึงเลยเหรอแม่งก็ยังโกงอยู่นะแต่เมื่อก่อนโกงกว่านี้อีกไอ้เหี้ยเมื่อก่อนนี่ตีไม่เข้าปัจจุบันนี่ก็ยังจังลงนะผมว่าเผ่าปลาไม่ได้โกงเท่าเผ่ากูนะเผ่ากูโกงกว่าถึงเรื่องความถึกเผ่ากูจะสู้ไม่ได้ก็ตามนะครับแต่ว่าดาเมจหรือว่าการตัดไฮคิตัดเคนอะไรเงี้ยสุดยอดไปเลยไม่โดนเรามาหนึ่งกันอีกสักรอบมารอบต่อไปจะเป็นดาบอะไรดีนะอันนี้เป็นทูชิตะเวททูชิตะนะครับทุกคนรอบต่อไปอยากให้ผมทำดาบไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยผมจะพยายามตีบอกให้ติดไฟทุกเล่มเลยนะผมจะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ติดไฟทุกเล่มยกเว้นแอดมินถ้าไม่นับแอดมินนะแอดมินจะติดสายฟ้าสีดำนะครับแอดมินนะมันบ้าไม่ติดทุกอย่างเลยแหละแอดมินอ่ะอันนี้ติดทุกอย่างเลยแหละพี่เฮ้ยเดินเล่นผลประตูอ่ะชวิงจิม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 ผมลืมบอกไปว่าฮิตสุดท้ายของทูชิตะเนี่ยมันแทงไกลนะคุณดูแบบเราไปจิมแบบแปะก็ได้กดทีเดียวอ่ะกดทีเดียวก็โดนนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้ยเยสกีว้าวโอ้กูกำลังจะรอเลยจิมและแทงเฮ้ยมันเกตมันเกตมันไรละแต่ว่าทูชิตะเนี่ยเป็นดาบที่สร้างมาเพื่อสู้กับเผ่าเงือกอินโดรู้หรือเปล่าน้องใช่แล้วพี่พอมันตัดเคนมันเจาะเกาะยังไงล่ะไก่ตาสันคุงสามารถตบเผ่าเงือกได้พี่เจ็ดเท่ไก่ตาสันคุงก็มีขายนะครับเผ่าเงือกมีขายทุกเผ่าเลยนะครับทุกคนจะเป็นวีซีเทียร์หนึ่งนะครับวีซีเทียร์สิบก็มีหมดเลยลาดเชฟก็มีก็ก่อนแล้วก็ทุกคนจะมาอุ่นตรงกันนะครับทุกคนพูดอะไรวะเนี่ยตะกี้มีคนตัดต่อที่อินเสิร์ตขึ้นไม่ทันอ่ะแบบโคตรเร็วอ่ะและจิ้มต่อดาเมจ 8,000 อ่ะเฮ้ยโคตรโกงแต่ท่านกินนะอีโดกดเกตน่าจะดาเมจประมาณ400ไอ้ 4,000 นะครับกันดาเมจครึ่งนึงเลยและจิ้มต่อดาเมจ 5,900 ฟักโคตรโกงโคตรโกงเอ้ยเป็นอะไรกับคาเฟ่นี่ไอ้บอยเอ้าอินโดตายง่ายจังอ่ะพี่เกดผมอยากได้ดับติดไปบ้างอัตราดับโคตรยากอินโดหมดไปแสนโลบักเลยเนี่ยกว่าจะได้แต่ละอันเนี่ยนี่คือคอมโบของมันยายต้องตายซะเถอะเรียบร้อย3/3โคตรโกงเอาง่ายก็คือดาเมจมากกว่าครึ่งนึงอันนี้มันก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะตีบวกได้แล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยได้ทั้งจอกเกาะเลเวล3ได้ทั้งพวกติดไฟนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะโกงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับไอ้ที่สิ่งที่ผมได้เนี่ยเพราะมันคุ้มและมันซิเวอร์กว่านั่นเองนะครับมีเป้าคนดูมีเป้าผมรู้นะว่าอะไรสู้ดาบทูชิตะได้อะไรผลบาร์กี้แก้ทางด้วยผลบาร์กี้แต่จะทำคุ้มเพี่เฮ้ยเอาดีใครอยากโหดกว่าทูชิตะนะครับติดไฟอย่างนี้ก็สามารถอุดหนุนได้ที่ใกล้ตันสั้นคงอยู่อินโดมาทำมาแกล้งสู้กันรอพอมันหนักมาเฮ้ยผลเกิดว่ะเกิดไหนก่อนไหนวะเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันไอ้เหี้ยมันมาใครถึงก่อนได้ก่อนเว้ยวู้ฮู้เฮ้ยไอ้แกเฮ้ยคนอะไรไอ้เหี้ยดูก่อนขอดูก่อนผลช้างเหรอคนไรผลช้างกูเก็บเข้าตัวเลยไหนไม่เห็นเลยผลช้างเก็บเข้าตัวแล้วนี่ไหนอะไรโดนทำไมพี่เล่นแบบเนี้ยโดนพี่เหลาพี่เมย์ครับพี่ผมอยากรู้ทำไมพี่ไม่ใช้ดาบใช้ทำไมอ่ะระดับมึงไม่ต้องใช้ดาบหรอกแล้วพี่เปลี่ยนสแตกไม่โน้น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 เออเดี๋ยวพี่มันผิดแล้วไม่ใช่ทีนี้ดาบพุทธิกาไม่ใช่หรอ
กูไปเลยกูเกือบแตกไปดีกว่าเขาบ่นอะไรไม่รู้อ่ะดูเซิงว่าน่าจะแพ้ให้กับ 4M นะครับแล้วก็เถียงกันมันเถียงกันฝรั่งเถียงกันไอ้สัตว์ Do you know what เถียงฝรั่งเถียงกันมันเถียงกันเรื่องอะไรวะเนี่ยกูอ่านไม่ค่อยออกด้วยอ่ะอันนี้เถียงกันชัวร์เลยกูว่าไม่น่าจะพูดกันดีๆนั่นพิมพ์ยาวจัดเลยอย่างกับคนไทยโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์นะครับอยากให้เอาดาบอะไรมาพี่ดาบอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดาบไอ้ตาบ๊ายบาย